โอกาสดีออกลูกได้ไปทำงานถึงสิงคโปร์ลูกนะไม่ต้องห่วงแม่เลยบ้านพักคนชราเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนแต่ก่อนสะดวกสบายทุกอย่างอย่าครับแม่โอ้ยแถมเวลาแม่เจ็บป่วยแล้วเขาก็มีหมอดูแลตลอดแหละที่สำคัญนะเขามีกล้องวงจรปิดดูแลแม่ตลอด24ชั่วโมงเลยแม่ครับแม่เอาของไปแค่นี้เหรอครับเออเกือบลืมพ่อเราไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกันนะลูกก็ไม่ได้ไปไกลแม่สักหน่อยแค่สิงคโปร์เองบินแป๊บเดียวก็ถึงละไปบ้านพักคนชราบางทีจะนานสักหน่อยได้ยินว่าที่สิงคโปร์เขาห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งนะถ้าจับได้อะติดคุกเชียวนะเนี่ยลูกก็เหมือนกันอย่ามัวแต่ทำงานหาอะไรกินนะลูกนาไปเข้าค่ายสองวันเองลูกนะนะหยุดรถมาละไปไปไปเร็วทำหน้าดีเดี๋ยวแม่มารับได้ล่ะสิครับผมทำแน่เล่นดีๆระวังจะพังนะลูกนะแม่บ้านแล้วนะครับแม่